ข่าวพระดีๆมากดีกว่าพระอริยสงฆ์หลวงพ่อจรัญใช่ค่ะล่าสุดนะคะอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อจรัญนะคะพระพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดต่างๆก็ร่วมกันหลั่งไหลไปร่วมสวด อภิธรรมหลวงพ่อจรัญกันอย่างเนืองแน่นนะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่ศาลาสุธรรมภาวนาที่วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีนะคะเมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็มาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระอภิธรรมโดยมีพระเทพสิทธิบุณีเจ้าคณะภาค18เจ้าอาวาสวัดดุสิตารามกรุงเทพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระธรรมปริยัติโมลีเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขพร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดต่างๆอุบาสกอุบาสิกาและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อจรัญมาร่วมสวดอภิธรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากค่ะโดยพระสวดพระอภิธรรมนั้นเป็นคณะสงฆ์จากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครภายหลังจากที่การสวดพระอภิธรรมแล้วบรรดาศิษยานุศิษย์ต่างก็ยืนรอเพื่อที่จะเข้าแถวเพื่อขึ้นกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อจรัญกันเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมระหว่างวันที่6ถึงวันที่3พฤษภาคม2559ในขณะนี้มีผู้ที่ยื่นความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วจำนวน715คณะค่ะ6กุมภาพันธ์ถึง3พฤษภาคมนะคะผมชอบคำสอนของหลวงพ่อจรัญคุณเจนท่านบอกว่าเวลาทำความดีมันยากมันจะคอยมีมารขัดขวางอยู่เลยเพราะนั้นคนตั้งใจทำความดีเนี่ยต้องอดทนต้องใจแข็งพยายามหน่อยนะครับมีคำสอนดีๆของท่านเยอะเลยหลวงพ่อจรัญลองหาหนังสือของท่านอ่านดูนะครับ